ตัวแทนเครือข่ายจนะรักถิ่นหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อนะคะหลังครม.มีมติให้หยุดดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตและให้เริ่มต้นศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านไปแล้วเครือข่ายยังมองว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนสีผังเมืองจากเดิมที่เป็นสีเขียวพื้นที่เกษตรกรรมมีความพยายามที่จะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนสีผังเมืองมีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้อบจ.สงขลาเป็นเจ้าภาพดำเนินการค่ะกรมโยธาธิการทำพรบ.ปี62เขาประกาศใหม่จะต้องทำผังเมืองให้สอดคล้องกับพรบ.62ว่าให้ทำเพิ่มอยู่เรื่องคมนาคมเรื่องน้ำและเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขาทำมา3อย่างแต่สอดคำว่าให้สอดคล้องกับนิคมอุตสาหกรรมก็เลยเอาผังเอกชนนั่นแหละที่อยากจะเปลี่ยนนั่นแหละเข้ามาสอบถามพี่น้องและทำกระบวนการผังเมืองซึ่งนายกไพเจนเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเราเป็นห่วงมากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังผลักดันเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารของอำเภอจนะค่ะชาวบ้านพยายามจะขับเคลื่อนและมองให้ไปถึงทิศทางการพัฒนาในพื้นที่โดยอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นความจริงและพร้อมจะร่วมมือในการศึกษา SEAพรุ่งนี้จะยังคงมีกิจกรรมเกิดขึ้นจากเครือข่ายสนับสนุนที่รวมพลังจัดกิจกรรมคาราวานให้กำลังใจเครือข่ายจนะรักถิ่นค่ะกำหนดเดินขบวนแห่รณรงค์รักสิ่งแวดล้อมทั้งในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาและก็จะร่วมแสดงความยินดีและประกาศชัยชนะให้กับชาวบ้านจนะที่หาดสวนกงในตำบลนาทับค่ะ